ไลฟ์สดๆดีกว่าต้องสดๆฮะถ่ายเบรกก่อนต่อเลยวะดีครับกาลเวลาผ่านไปโอ้กูก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมได้วันละนิดวันละหน่อยฮะโบกน้ำกินหน่อยดิน้ำกินหน่อยขายรถเหรอครับจะซื้อรถอะไรครับคุณคมกริตมีเยอะครับมีเยอะสนใจคันไหนอ่ะเวลามามันก็จะมาเป็นต่อเนื่องฮะเวลาของขาดก็จะขาดยาวไหนๆโอ้โหนี่ดูลิ้นหน่อยดิขอดูลิ้นหน่อยคาร์บอนคาร์บอนDK มาใส่ลิ้นหน้า A4 สไตล์นะ A4 ออริจินอลไอ้เบาวิวครับนี่ดูงานคาร์บอนผมนี่เบาๆนะฮะเข้าลูกโป๊ะๆอันนี้เป็นของ GK Minor Chain นะครับของ GK Minor Chain นะฮะอ่ะเอาไประวังโดนรถมีครับโทรเข้าเบอร์น้องโบเลยครับน้องโบเสื้อเหลือกี่ตัวครับมีคนถามไซส์ L ค่ะมีไซส์ L ไวยังไม่อยากไหลอะไรนะเต็มโบ้ค่ะมันไม่มันดื้อหือไหนหันเสื้อข้างหลังดิเฮ้ยบอลทูไรเว้ยแบรนด์ใหม่บอลทูไรเดอร์ไอ้ทีนี้ขอดูทีนี้ซื้อจากที่ไหนมาเนี่ยอ้าวคืนไม่เบอร์นี้คือรถที่อู่เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าเรื่องก่อนคือรถที่อู่ครับจะมีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดบ่อยมากนะคุณโฮมเดี๋ยวเราเทสเลยเปิดว่ามีเซลล์มาเสนอเห็นผมเห็นในเน็ตแม่งเยอะมากเลยไอ้บัวแบบอ้าวมัวเลยนะครับป้ายแดงเคลือบแก้วเลยดีสิครับเคลือบได้เลยครับไม่ต่างครับถ้าป้ายแดงเนี่ยมันแห้งมาจากโรงงานค้างตึงมาหลายเดือนแล้วครับเคลือบได้เลยครับผมนะครับเคลือบได้เลยครับติดต่อที่ต้องขนเลยคืออย่างเงี้ยคือรถที่ชอบแบตหมดเนี่ยแล้วมันไอ้พวกอุปกรณ์ที่แม่งอะไรวะไอ้แบตเตอรี่สำรองเสียบชาร์จเติมลมได้อะไรพวกนี้แม่งเยอะมากวันนี้แม่งจัดไม้ลองก็เลยเทสหน่อยว่าเวิร์กไหมโอมลองอันนี้ลองไอ้คันแบตหมดกันเลยถอดหมดทุกอย่างทำเดิมถอดกล่องถอดดิฟฟี่ถอดเทอร์โบไปลองกันนู้นก่อนเร็วฮะแล้วเดี๋ยวลองเปิดมีรถแบตหมดอยู่หลายคันคือรถที่อู่เนี่ยทำสีบางทีทำสีทำเครื่องนานๆครับแล้วต้องไปยกแบตมาพ่วงแม่งเหนื่อย
ไอ้นี่ไอ้ตัวเล็กๆอ่ะที่เหมือน power bank อ่ะไอ้ power bank ที่แม่งโคตรพ่อโคตรแม่ power bank อ่ะโคตรพ่อโคตรแม่ power bank ไอ้พี่ใช้แบตได้เห็นขายก็ตามกองผมตามเน็ตอะไรกันเยอะก็เลยว่าจะหาของดีๆมาใส่หน่อยต้องลองของพวกนี้บ้างนะครับกล้องหน้ารถก็มีหลายตัวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกล้องผมมีอยู่3เวอร์ชั่นนะเวอร์ชั่นแรกที่เป็น Wi-Fi ตัวที่ชัดๆที่ผมลงให้ดูอ่ะตัวนั้นน่ะ 3,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็น 2K ที่มาใหม่ล่าสุดที่มี GPS ด้วยเนี่ยอันนี้เขาขายกันอยู่ 6,000 ผมก็กะจะขายสัก 4,000 กว่าบาทแล้วตัวพีคสุดๆที่มีวัดล่อมาจากอเมริกานี่เป็นแบรนด์อเมริกา Make in USA เนี่ยประมาณ 16,000-17,000 นะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูเอามาลองเรื่องแบตก่อนว่าแม่งเจ๋งจริงป่ะเดี๋ยวลองดูดิคือผมอยากรู้ว่าไอตัวพวกเนี้ยที่ขายกันในเน็ตเนี่ยที่ยี่ห้อดีๆอ่ะมันขายกันอยู่เท่าไหร่ผมอยากรู้ราคานิดนึงมีใครรู้บ้างไอพวก power bank ที่ใช้สตาร์ทรถได้อ่ะไหนดูคันนี้หน่อยดิสตาร์ทเลยดิมาดูความดีเนี่ยเอารถแบบหมดเลยรถไทยไม่รู้แต่แบบหมดอีกแล้วมาดูตอนมีกุญแจก็ได้นิ่งตายขนาดไฟไม่ติดเลยนะไม่มีไฟสักกระติ๊ดเลยนะเนี่ยดูที่มือครับมีบิดจริงสักกระติ๊ดไม่มีนิ่งเกรดนี่คือแบบโคตรเกี้ยงนะแบตโคตรเกี้ยงนะดูดิไฟเฮ้ยมันไม่มีขนาดนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยคันนี้ตังค์แล้วมั้งไหนลองดูดิมีไฟเต็มใช่ไหมระวังโดนมีเหลือ 35% เองนะช็อตตาเลยครับนี่ไฟในพาวเวอร์แบงค์มีอยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์โอเคเด็กแม่ขึ้นติดเลยเว้ยไอ้เหี้ยแบตหมดแม่งติดเลยอ่ะดูดิจะได้นะแต่มันมีหลายเกรดหลายราคาดิคือมันมีหลายเกรดหลายราคาเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนมันเจ๋งวะเขาบอก 1,500 ก็มีแต่เรื่องความทนของแบตความทนอะไรเงี้ยมันก็เหมือน power bank มีหลายราคาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเนี่ยราคาหลายเกรดหลายโรงงานอันนี้แม่ง 2,000 กว่าว่ะที่เรื่องมั้ยเนี่ยเราไม่เอาตัวถูกๆมาขายอ่ะคนชอบของถูกเอาของถูกก็เคลมบ่อยเสียชื่อดีนะอ๋อแม่งเคลมบ่อยใช่ไหมใช่ถ้าขายแบบไม่รับประกันก็พันกว่าบาทแล้วมีเอาไปงั้นมาขายดีกว่าแต่ดูหน้าตากล่องมันเลยจำแล้วรีบเอาออกเดี๋ยว power bank จะเสียโอเคใช่วางดูอันนี้คือชุดมันเหรอใช่ครับชุดอันนี้มีอะไรบ้างวะด้านนี้นะเปิดด้านนี้เขาเปิดด้านนี้ถามสายชาร์จแต่แค่สองเส้นชาร์จโน้ตบุ๊กก็ได้ไม่มันเอาแหมพ่อเอาไว้ฉุกเฉินเว้ยบอก2,000กว่าเปลี่ยนแบตได้ลูกนึงไอ้บ้าแล้วเรามันอยู่ในป่ามึงจะเอาแบตที่ไหนมาเปลี่ยนแล้วหรอครับฟังก์ชันจำสตาร์เตอร์โอ้โหแม่ง Make in Japan ด้วยเว้ยโอมนี่มันภาษาญี่ปุ่นใช่ไหม แล้วนี่คืออะไรวะอ๋อนี่ไม่ตัวหัวเพิ่มเติมลมกับตั้มยูเอสพีมันอยู่ในกี่ชาติวะยี่ห้อโทรศัพท์แม่งไม่อยู่ในชาติกว่าเลยเหรอโทรศัพท์มันก็ได้ประมาณไอโฟนได้ประมาณ2,500ไม่มาเอาพี่ไปเหรอยาริสเอาไปทํา150ม้าทำไงบ้างครับไม่เอาโบก็หมดเยอะครับ150ม้าก็หมดเยอะหน่อยทำโบง่ายกว่านะครับ
ถ้าจะเอา150ม้าทำทั้งตัวครับถ้าไม่ทำทั้งตัวก็ราคาคุยครับ 1NZ จะเอา150ม้าก็เปิดฝาทั้งพลังอัดครับนะครับเปิดฝาเปิดเครื่องทำลูกฮะนะครับก็ใช้งบประมาณ 30,000 กล่องอีกใบนึงนะครับนะครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ขี้โม้ครับไม่มีทางนะครับเอาเข้ามาได้เลยครับ 1NZ ถ้าเครื่องหลวมแล้วก็จังหวะที่เครื่องกำลังจะพังก็จัดเลยนะครับนะครับนะเขาบอกราคาขายก็อยู่ประมาณ 1,500 ถึง 2,300 ตอนนั้นมันไม่มีบางทีบางยี่ห้อมีปั๊มลมมี power bank กับจั๊มอย่างเดียวราคาอันนี้มีปั๊มลมให้ใช่ๆมีที่จั๊มแบตให้ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กได้ด้วยมีปั๊มลมให้ชาร์จโน้ตบุ๊กได้ที่หัวอะไรวะอันนี้หัวโน้ตหัวแปลงชาร์จแบตโน้ตบุ๊กเลยนะอ๋อพวกโน้ตบุ๊กใช่หรือพวกอุปกรณ์กล้องอะไรบางอย่างที่หัวมันเป็นไฟเข้าหัวไซส์เนี่ยแล้วก็ใช้ power bank จ่ายออกได้ไอ้จริงไอ้นี่ก็เหมือนแม่งแถมพวกในรถรุ่นใหม่ๆนะมันก็มีนะไอ้พวกนี้ก็มันก็มีใช่นี่ power bank มันก็ต่อเข้าไฟรถหรือตัดไปพ่วงรถแน่โอเคเดี๋ยวมาคุยราคาอีกทีเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่ของมันนี่ผมว่ามันอยู่ที่คุณภาพด้วยคุณภาพด้วยอะไรด้วยก็มีหลายอย่างนะฮะพอสมาอีกแล้วพอสแหกอีกแล้วเจอกันสองรอบแล้วแหกอีกแล้วนะฮะวิ่ง 103 เซตโบแล้วตะบุญตะกรรมนะครับมันอยู่ที่ว่าเครื่องคุณโทรมหรือเปล่าถ้าเครื่องคุณไม่โทรมก็ใช้ต่อยาวๆถ้าเครื่องคุณโทรมก็อาจจะบายบายนะครับผมแต่ก็มีครับก็มีเซตกันก็มีนะครับก็มีนะครับบางเครื่องแบบดูแลไม่ดีอย่างเงี้ยใกล้พังแหละไม่พังแหละเจอเทอร์โบเข้าไปก็ฝันดีนะครับนะครับก็ฝันดีนิดนึงนี่อย่างคันนี้อย่างเงี้ยคันนี้ก็ไส้เต็มเอ็นซัตเทอร์โบนี่ก็ไส้เต็มต้องติดหน้ารถมีครับผมไปดูจูบหน่อยจูบอะไรวะวีออส2013อยากทำเต็มงบ 100,000 ก็เซตโบทำไส้ไงครับก็เหมือนยังคันเมื่อกี้ครับเซตโบมีไส้ฮะอยู่ครับบูประมาณสักบาร์หนึ่งบาร์สองเนี่ยครับก็แรงไม่มีใครยุ่งแล้วครับนะครับก็แรงโคตรนะฮะแดงแก้ว HRV ต้องมี 40,000 ขึ้นนะครับท่อ FK ออก2ข้าง 9,000 บาทครับผมเออนะมีใหม่ๆเอาไว้ให้พี่ชุดดิอันเนี้ยมีติดมาป่ะใช่ครับมีติดมาใบตัวเนี้ยตัวพ่วงใบน่ะเดี๋ยวเอามาให้เออติดไหมอันหนึ่งเอาใช้ดีใส่กล่องแดงได้ครับ Dimension ใส่อโฟไม่มีครับผมนี่ก็เชิญจังเชิญอะไรวะคุณกนดทำไส้สิครับแฮตถาเซตโบจบ 69,000 ครับทำไส้เต็มยาริส 1.2 ก็ 55,000 ครับผมนะครับไม่เกี่ยวนะครับ 1NZ ทำไส้ติดโบเนี่ยถ้าม้าคุณไม่ถึง260ม้าคุณก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์กระปุกครับเกียร์โต้ก็ใช้งานได้ครับสบายนะครับกระบะ4ประตูทำ4ก็ 40,000 กว่าบาทนะครับคือเราทำแรงม้าให้มันอยู่ในลิมิตของมันมันก็ใช้ได้ยาวๆครับอยากได้โชค EF ไม่มีเลยครับผม 1NZ Set Bow ทำไส้รวมกล่องคูณปอนปอนจบทุกอย่างประมาณแสนต้นครับยาริสใช้งบเท่าไหร่ครับใส่โบมีกล่องมีท่อแล้ว 49,000 ครับคุณเด็กปั๊มนะครับนะฮะอ้าวล้อโปรโมชั่นยังเหลืออีกอย่างละ10นะฮะรีบๆเลยนี่ครั
เร็วๆนะฮะก่อนหมดอ่ะไม่มีใครยก RE ไปใส่ยางเลยอ่ะฮะ RE หมดไม่ยกไปใส่ยางหน่อยเพชร22ซิดโบก็ 70,000 กว่าบาทครับรถเกียร์กระตุกตอนเครื่องเย็นๆเป็นที่เกียร์ดีครับคุณสัญญาครับทำที่ไหนมาครับต่ออีปี 4,500 ครับหกหมื่นห้าเว้ยใครเอาชุดนี้แท้หกหมื่นห้าคนพ่อคนแม่ฮะคุณเด็กปั๊มถามอะไรมาจำไม่ได้แล้วครับท่อชีวิต FD อะครับ 4,500 ครับแฟนไม่ด่าครับสวัสดียามเย็นจ้าอะไรรออะไรเอา RE มา2ชุดยกออกมาตะลุงทำอะไรอยู่ใช่น้องใส่แบกน้องใส่แบกดูสภาพมันดูสภาพมันเดินมันจะตายแล้วดูสภาพใกล้แล้วสภาพแม่งใกล้แล้วเออทำดูสภาพมันใกล้แล้วไอ้สมดูซีมึงใกล้แล้วใกล้ตายแล้วยังไม่ตายมึงดูสภาพเองใส่ล้อเสร็จยังเสร็จแล้วล้อรอก็ได้ลุงเดี๋ยวใส่มันก็ใส่ไม่ได้จอดตรงๆเลยก็ได้ลุงแล้วเดี๋ยวให้สมไปใส่ไปไม่ได้รีแฟตมาด้าจ้าอยู่นี่แล้วไส้เต็มคันนี้ไส้เต็มครับก็ต้องใช้ของแพงนิดนึงนะฮะเจ้าของเหลือสุดๆผมบอกนี่หนีไปทำเลโชเจ้าของรถโดนหมดไปเท่าไหร่แล้วหมดไปเท่าไหร่แล้ว BM บาทกว่าครับเพื่อเพื่ออะไรนะฮะปิยอดมหานครเริ่มทำเมื่อไหร่คืออะไรครับทำอยู่ครับปิยอดมหานครทำชุดแต่งไม่ใช่เหรอหืมคุณปั้นชุดแต่งไม่ใช่เหรอครับก็ทำชุดแต่งให้อยู่ไงครับการทำชุดแต่งอย่ามาเร่งผมนะครับนะครับเราสั่งปั้นชุดแต่งไม่ใช่เหรอครับครับงานปั้นชุดแต่งอย่ามาเร่งผมนะผมไม่ทำจริงๆนะไลฟ์ไม่ค่อยแจ้งเตือนเออ Facebook มันอย่างนี้แหละนะครับก็ต้องแบบพวกเราก็ต้องแชร์กันไปแหละให้คนอื่นเห็นโชคซิ่ง VOS 2015ต่ำก็บล็อกไงครับ 14,900 นะครับ 14,900 บาทวันนี้มีอะไรหน้าร้านบ้างท่อยเมล่า 4,500 ใส่ล้อไปก่อนจอดรถหาทำไมนะไม่ค่อยเตือนเลยครับช่วงนี้ไลฟ์นะฮะน้าไม่ตอบผมเลยอะไรล่ะคุณณัฐพงษ์ถามอะไรอ่ะท่อสวิฟต์ 4,000 อยากเห็นสีสวิฟต์เหรอคุณคมเพชรชื่องานว่าอะไรวะสวิฟต์จะดูสีอะไรสีดำบอกให้เปลี่ยนสีตั้งแต่แรกไม่เปลี่ยน
กันชนหน้าแจ๊ส GK 8500นะครับอะไรวะถามเลยนะครับใส่ชุดอินเตอร์กับโบออฟต้องจูนน้ำมันเพิ่มด้วยเหรอครับใส่โบออฟไม่ต้องครับอินเตอร์จะไปเปลี่ยนทำไมล่ะครับคุณมันติผลพลละพลลงเปลี่ยนทำไมอินเตอร์เดิมก็แรงแล้วไม่ได้เห็นได้มีประโยชน์ต้นตีนอะไรเลยอินเตอร์ซิ่งอ่ะผมบอกเลยเลอะเทอะอินเตอร์เดิมนี่แม่งเร็วเร็วแล้วน็อตสีไทเท950เคลือบแก้วเต็มระบบโทรเข้าไปคุณฝนครับเครื่องวีออสคือถ้าจะฟิตเครื่องนะครับคุณอั๋นคุณอั้นคุณโมไปเลยครับนะครับไม่ต้องไปฟิตถ้าจะฟิตจะซื้อเครื่องเชียงกงดีกว่าคุ้มกว่านะครับเซตช่วงล่างถ่ายของเหลวของเหลวก็ราคาปกติครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรมันก็ราคาพอกันครับส่วนช่วงล่างคุณก็ต้องเอามาดูนะครับ ES มันเป็นอะไรผมตอบไม่ได้เรนเจอร์ทำสีเลข4ครับเลข4ครับคุณณัฐพงษ์เรนเจอร์นะครับเลข4นะครับไหนสวิฟต์เหรอสวิฟต์อย่าดูสีนี่ไงดำสนิทอย่างเงี้ยโอเคไหมสวิฟต์คุณนัทพงศ์เลข4เลข4นัดคิวล่วงหน้าเดือนนึงดำมาละดำพอละสวิฟต์ขนาดเราไม่ได้ขับนะดำไหมสวิฟบอกว่าอย่าได้สีดำแบบดำโคตร18ครับเมื่อกี้ก็ดีอยู่ลิสต์มีของไม่ใช่เหรอก็อยู่ลิสต์มีแต่ไทเทไทเทมีนะครับม้าจะไม่เสร็จครับเอาสวิฟต์ไปดูเล่นๆก่อนครบวงจรนะรีแฟตคุณกฤษณัฐนะฮะรีแฟตเต็มระบบ GK 7500ครับจะจัดแบบสตาร์ทหาแล้วก็จัดฝัดไม่ได้ครับถ้าล้อคุณไม่ได้สเปคครับท่อไทเทเนียมซิตี้รออีก1อาทิตย์ครับทีมันก็เผลอไงไม่รู้จะไลฟ์ไหนดีคนก็ตามไม่ถูกแล้วนะครับล้างด้วยเหรอกลับเลยไม่ทันล้างครับนะโอเคแล้วผมฝากไปนะได้เอาเท่าไหร่อ่ะหมื่นเดียวเหรอเฮ้ยโอเคเลยโอนให้เลยราคาฟังได้เว้ยโอเคเลยเว้ยซาเดียหมื่นเดียวฟังได้ฟังได้ให้แพงไม่จ่ายค่าน้ำมันเครื่องนะอะไรวะทำรถไม่จ่ายตังค์เฮ้ยยังไงวะเนี่ยแลกกระบอกกับผมอยู่โอเคแลกกระบอกตาเดียขอบใจขอบใจเดี๋ยวรอบหน้าเติมให้ฟรีด้วยไหมสองรอบเดี๋ยวเติมรอบหน้าให้ฟรีรอบนึงก็เดี๋ยวมาลุ้นเครื่องแก้ว 7,000 เย็ดแก้วเลยวะเอา BMW 21มาเครื่องหมดไปได้ว่าเป็นล้านแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่ EV8 ของพี่โอขายต่อให้ผมอ๋อไอ้คันเสียงตังค์เหรอใช่โดนมาแล้วอันนั้นโดนมาถูกอ๋อการไม่ได้ฮะแต่โดนต่อไปกับแพง
ื้อเป็นเกงกำไรผมว่าเฮ้ยนายพูดอย่างนี้ดิชอบคลาสติกไงเฮ้ยใช่เหรอวะชอบก็อย่าขายดิไม่ได้ขายชอบก็เก็บไว้ใช้ไอ้บอสจะบอกว่าผมแบบนี่มากเลยครับผมมึงอย่าขายนะเฮ้ยโอ้โหขับสูงสูงไม่เท่เลยว่ะตรงนี้เท่เลยโอ้โหลงโชยดิลงโชยดิโอ้โหสูงปิดเลยอ่ะเออต้องอย่างนี้แน่งานผมเน้นเนียนว่ะบอกตรงจริงหล่อจริงครบอ่ะคันนี้บอกเลยว่าครบสีกี่ปีแล้ววะเนี่ยคันนี้ยังสวยอยู่เลยขึ้นเนี่ยลูกค้าเราแค่นี้นะไปนะสวัสดีจุ๊บบุ๋ยโชคบล็อก FD 14,900 ครับแอคคอร์ดประวานเปลี่ยนสีก็ 30,000 กว่าบาทครับผมนะครับไปละทำงานต่อลูกค้ามาอีกแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้ะสั่งของโทรเข้าเบอร์ทั้ง3เบอร์เลยครับเบอร์ร้านครับ Neomax R Jazz GK 28,900 ครับผมมาแล้วมาแล้วพ่อยาลิสีวันหน้ากูไม่ได้ไปแล้วกูตอบต่อแล้วอ่ะถามมาถามมาตอนประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมไม่เกินนี้ครับผมเซตโบจบ 75,000 ครับสปริง 45,000 ครับใส่ได้ครับรถผมมา500ม้ายางแท่งเครื่องเดิมนะครับไม่เห็นจะขาดเลยครับ 1NZ นะครับท่อ FC 1.8 4,500 ครับท่อใบท่อใบกล่องใบ G8 29,000 ครับอะไรไอ้บิออสลุงทำไรทำจานเฮ้ยเขาจะเสรีแล้วเฮ้ยพี่กั๊กอีกหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนทองห้าแล้วอ่ะต้องมีรถกู้ภัยมาจอดตรงนี้ข้างตัวไงลุงไม่เป็นลมไม่ได้ไปเลยเหมือนทองห้าเจ๊แค่นี้ครับไปก่อนทำงานก่อนเดี๋ยวมาใหม่ใครไม่ค่อยเห็นก็กดติดตามไว้นะครับใครมันนั่นก็ลองกดแชร์ไปมันนะเพราะเราแชร์ไปบ่อยมันก็จะเหมือนกับว่าลิงก์เรามาเองนะครับกดติดตามกดแชร์ไว้เที่ยวหน้าอาจจะเห็นง่ายขึ้น Facebook มันต้องไอ้นี่หน่อยนะครับช่วงนี้ล็อกกระลิซึมแม่งเพี้ยนๆนะครับสวัสดีครับ